พอแต่งงานมีลูกแต่งงานแล้วไม่เท่าไหร่มีลูกเปลี่ยนพี่จากคนที่สูงคือการเป็นแบบหมดเลยอะพี่มีอะไรเลย3ปีพี่มีอะไรเลย3ปี2เรียกว่าเป็นมหากาพย์ดราม่าคู่รักดาราครับที่มีโอ้โหหลากหลายเรื่องราวมากจริงๆนะฮะแล้วก็หลายประเด็นเลยที่ผุดขึ้นมานะสำหรับคู่ของสาวอุ้มลัคนากับหนุ่มบอลกฤษณะนะครับหลังจากที่สาวอุ้มนั้นได้ออกมาประกาศเลิกรากันกลาง IG นะครับแล้วก็บอกว่าขอเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาเนี่ยกลายเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของลูกนะฮะซึ่งต่อมาครับชาวเน็ตก็พยายามจะขุดหาสาเหตุของการเลิกรากันนะฮะจนไปเจออยู่คลิปนึงฮะของสาวติช่านะครับที่สาวอุ้มลัคนาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าไม่มีอะไรกับสามีเนี่ยยาวนานถึง3ปีเลยด้วยกันนะฮะจากความต้องการนะฮะที่ลดลงหายไปแบบควบเลยเนี่ยนะฮะซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายครับว่าเอ๊ะหรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คู่ทั้ง2คนเนี่ยเลิกรากันหรือเปล่านะจนมีชาวเน็ตท่านหนึ่งฮะไปคอมเมนต์นะฮะในรูปของสาวอุ้มคุณผู้ชมครับนะล่าสุดครับสาวอุ้มลัคนาตอบกลับคอมเมนต์นี้เรียกได้ว่าพีคสุดๆกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะหลังจากที่มหากาพย์ดราม่ารักร้าวของคู่รักดาราได้จบลงนะครับหลังจากที่หนุ่มบอลกฤษณะได้ออกมาประกาศกลาง Facebook ว่ารู้สึกผิดที่ตัวเองนั้นทำผิดทรยศต่อภรรยาจนกระทั่งสาวอุ้มลัคนานะครับได้ออกมาประกาศเลิกราอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศเลิกผ่าน IG นอกจากนี้ยังโพสต์รูปรอยสักที่เขียนชื่ออุ้มกับบอลก่อนที่จะสักทับเป็นรูปคลื่นหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดนะครับผ่าน Instagram ส่วนตัวว่าได้ตัดสินใจแยกทางเพราะความรักได้มาถึงทางตันและเป็นเรื่องที่ไม่มีภรรยาคนไหนจะรับได้และขอเหลือไว้แค่สถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นและขอไม่ลงรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดเพราะเป็นห่วงความรู้สึกของลูกๆทั้ง2คนโดยระบุว่าอุ้มขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวตรงนี้พูดนะคะอย่างไรก็ตามนะฮะก่อนหน้านี้ทางท็อปดาราได้นำเสนอข่าวที่อาจจะเป็นปมสาเหตุของการเลิกราหลังจากที่มีหลายคนนะฮะก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นและก็หาสาเหตุของการนอกใจของหนุ่มบอลที่ทำผิดต่อภรรยาในครั้งนี้นะครับโดยชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแชร์คลิปที่สาวอุ้มลัคนาเคยได้ไปให้สัมภาษณ์กับสาวติช่าในรายการ I Can Teach Her สาวอุ้มเนี่ยได้ออกมาเปิดใจนะครับว่าไม่ได้มีอะไรกับสามีหลังจากที่มีลูกแล้วนี่นะฮะนานถึง3ปีด้วยกันเพราะหลังจากที่มีลูกแล้วนะครับความต้องการกลับลดหัวไปเพราะว่าเหนื่อยจากการเลี้ยงลูกมากๆเพราะว่าไม่มีพี่เลี้ยงและสาวอุ้มอยากที่จะเลี้ยงน้องดิสนีย์ด้วยตนเองซึ่งก็มีชาวเน็ตนะฮะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปข่าวดังกล่าวของท็อปดาราเป็นจำนวนมากนะครับบางส่วนก็บอกว่าเห็นใจหนุ่มบอลที่ต้องทนไม่มีเซ็กส์เลยเนี่ยถึง3ปีบางส่วนนี่ก็เห็นใจสาวอุ้มที่ต้องเหนื่อยมากๆกับการเลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาให้กับสามีนะครับโดยก็มีชาวเน็ตนะฮะเข้ามาคอมเมนต์กันไปต่างๆนานาคุณผู้ชมบอกว่าเหนื่อยเลี้ยงลูกแต่การบ้านกับผัวก็ต้องทำไม่งั้นจะเป็นช่องโหว่ให้เขาเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นไงแต่ฝ่ายชายก็ไม่สมควรทำแบบนี้แบบนี้ก็ไม่เอาเพราะถ้ามีลูกแล้วผู้หญิงเหนื่อยและไม่อยากได้อะไรเลยนะบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าไปเลยนะข้อนี้ก็น่าเห็นใจผู้หญิงค่ะใช่ค่ะสำหรับผู้ชายเนี่ยเรื่องใหญ่มาก3ปีเยอะมากสำหรับสามีภรรยาหรือแฟนมันไม่ใช่แล้วที่จะทำแบบนั้นอันนี้ผู้หญิงผิดเป็นผู้หญิงนี่ลำบากจริงๆนะท้องเลี้ยงลูกดูแลลูกจนไม่มีอารมณ์ให้ผัวนอนด้วยผัวก็จะไปนอนกับคนอื่นอีกแถมงานนี้ด้านข่าวบันเทิงช่อง8เนี่ยยังออกมาพูดถึงสาเหตุของการเลิกรากันนะของสาวอุ้มลัคนาและก็หนุ่มบอลกฤษณะโดยพิธีกรเนี่ยเปิดเผยว่าสิ่งที่ทรยศภรรยาที่บอลโพสต์ก็คือการนอกใจซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งมือที่3ก็คือคนใกล้ตัวด้านวงในก็ยังบอกมาอีกว่าเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันเป็นลูกน้องและก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้จัดการของสาวอุ้มลัคนาอย่างที่มีข่าวลือออกมาอย่างแน่นอนและล่าสุดก็ทำเอาโซเชียลเนี่ยร้อนระอุอีกครั้งคุณผู้ชมหลังจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยการแนะนำสาวอุ้มให้ดูแลสามีบ้างพร้อมบอกว่าไม่อยากให้เรื่องราวความรักของสาวอุ้มจบแบบครั้งนี้อีกโดยระบุว่าพอดีได้เห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีคนใหม่และไม่มีอะไรกับคุณอุ้มมานาน3ปีแล้วบางทีก็สำคัญนะคะในชีวิตคู่ลูกก็สำคัญเช่นกันแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะคะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนาะปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างนอนกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้ลูกนอนด้วยกันเลย3คนยิ่งดีค่ะไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือมีเจตนาไม่ดีนะคะแค่แนะนำเฉยๆค่ะ
ถ้าพิมพ์อะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะไม่อยากให้ชีวิตคู่ของคุณอุ้มต้องเป็นแบบเดิมค่ะแต่งานนี้เรื่องไหนมั่วมาสาวอุ้มลักษณะขอไม่ทนตอกหน้าชาวเน็ตกลับแบบดุเดือดกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะโดยสาวอุ้มได้คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตรายนี้ว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองไม่ควรพูดเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะอย่างไรก็ตามคงจะต้องรอทั้งคู่นะออกมาชี้แจงถึงสาเหตุการเลิกกันครั้งนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่าเรื่องราวเนี่ยมันจบลงอย่างไรแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่ทั้งนี้นะฮะชาวเน็ตก็อย่าเพิ่งคอมเมนต์อะไรกันไปไกลจะดีกว่านะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ